สวัสดีค่ะคุณนันไดสวัสดีประเทศไทยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธค่ะ29เมษายนกับจารึกตัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์ล่ะค่ะต่อไปนี้คือข้อที่จริงก็คือข้อมูลที่สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นคนไทยค่ะจะทั้งประเทศหรือโดยเฉพาะบางกลุ่มไม่แน่ใจแต่นี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นคนไทยค่ะทำไมคะมีอะไรพิเศษคะคนไทยจะต้องมีอัตลักษณ์อะไรที่แตกต่างจากประเทศอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างเลยนะฮะเอาเป็นอย่างนี้ครับเข้าสู่ประเด็นเลยประเด็นของเราวันนี้คือเมื่อวานอังคารที่28เมษายนใช่ค่ะมีคนเอาสำเนาบันทึกข้อความลงวันที่27เมษายนที่คุณจำเริญศักดิ์สารที่มาทำถึงฟังให้ดีนะทำถึงท่านผู้พิพากษาทุกท่านผอ.และข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคนค่ะคำถามก็คือว่าจำเริญศักดิ์สารที่มาคือใครคะใครคะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษณ์นะคะเป็นแล้วก็ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารประมาณนั้นนะครับบันทึกข้อความลงวันที่27เมษายนที่คุณจำเริญศักดิ์ทำถึงท่านผู้พิพากษาทุกท่านผอ.และข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคนนะครับค่ะเรื่องการเรียกขานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารและผู้พิพากษาโอ้โหต่อไปนี่คือข้อความนะฮะสำเนาบันทึกข้อความฉบับนี้นั้นนะครับมีคนนำไปเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะในบัดดลมีคนแชร์ต่อสนั่นหวั่นไหวกลายเป็นกระแสสังคมใช่แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงเยอะมากใช่แล้วนะครับต่อไปนี่คือข้อความในบันทึกข้อความฉบับนี้คุณจำเริญศักดิ์สารที่มานะครับด้วยข้าพเจ้าไปร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเรียกข้าพเจ้าว่าฟังให้ดีนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเรียกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้านี่หมายถึงคุณจำเริญศักดิ์สารที่มาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารได้ครับต่อครับต่อครับเรียกข้าพเจ้าว่าหัวหน้าไม่ไปไหนหรือ ข้าพเจ้าเห็นว่าคำว่าหัวหน้าเป็นคำเรียกที่ไม่เหมาะสมกับตุลาการและยังคาดเคลื่อนอยู่ฟังดีนะเป็นคำเรียกที่ไม่เหมาะสมกับตุลาการและยังคาดเคลื่อนอยู่คาดเคลื่อนอย่างไรเพราะ 1. ลูกน้องโจรก็เรียกหัวหน้าโจรว่าหัวหน้า 2. ข้าพเจ้าได้ฟังวิทยุโฆษณาขายสินค้านายกก็เรียกนายกเดี๋ยวนะขออภัยนะนายกก็เรียกนายขอว่าหัวหน้าซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกกันดังนั้นย้อนหน้าต่อไปดังนั้นตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้พิพากษาเป็นตำแหน่งที่แตกต่างจากตำแหน่งทั่วไปและคำที่ชาวบ้านเรียกขานทั่วไปข้าพเจ้าคิดว่าเพื่อให้เกียรติแก่สถาบันตุลาการถ้าจะเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่าท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารท่านผู้พิพากษาโดยบรรพตุลาการที่สอนกันมาให้เรียกผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้พิพากษาว่าท่านซึ่งเป็นคำนำหน้านะคะเช่นท่านหัวหน้าท่านจุดๆๆเป็นต้นจะเป็นคำที่เหมาะสมแล้วมันมีวงเล็บนะทั้งนี้ได้แนบสำเนาหนังสือสมบัติของผู้ดีมาพร้อมนี้แล้วหากผู้ใดอ่านก็จะได้ความรู้ซึ่งเป็นที่มาของระเบียบวินัยข้าราชการวงเล็บปิดจึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกันลงชื่อนายจำเริญศักดิ์สารที่มาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารด้วยความเคารพครับหมาแก่นี่สอบตกไม่มีสมบัติผู้ดีถ้าได้อ่านหนังสือสมบัติผู้ดีของคุณจำเริญศักดิ์นี่ผมจะใช้คำดังนี้ไม่ได้ผมจะเวลาพูดถึงคุณจำเริญศักดิ์ผมต้องใช้คำว่าท่านจำเริญศักดิ์ใช่ท่านจำเริญศักดิ์หรือท่านหัวหน้าศาล ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเรื่องของเรื่องท่านจำเริญศักดิ์ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรซึ่งจัดโดยทางจังหวัดมุกดาหารใช่ค่ะแล้วไปเจอผู้ว่า
ว่าจังหวัดนะผู้ว่าราชการนะเรียกคุณจุลศักดิ์ว่าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าไม่ไปไหนหรือเท่านั้นเองคุณจำเริญศักดิ์รู้สึกถูกดูดูหมิ่นเหยียดหยามดูว่าไม่เหมาะสมมาเรียกอย่างนี้เหมือนไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยทำบันทึกเนี่ยแหละแจ้งถึงทุกคนทุกฝ่ายเกี่ยวข้องให้รับทราบว่าต่อไปนี้ถ้าจะเรียกต้องมีคำว่าท่านนำหน้าต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมเก็บตกจากโลกอินเทอร์เน็ตนะในโลกออนไลน์เขาวิจัยกันเยอะนี่คือซากเด่นความเป็นศักดินาที่ยังฝังอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มค่ะบางส่วนในกลุ่มที่เป็นตุลาการเป็นผู้พิพากษานั้นยังมีแนวคิดมีวัฒนธรรมความเป็นศักดินาสูงมากค่ะมีเรื่องของชั้นวรรณะสูงมากค่ะนะแต่ในวงการตุลาการเนี่ยคนที่ไปเข้าอบรมเนี่ยเขาก็จะถูกเรียกว่าท่านกันเหมือนกันนะคือว่าใช้คำนี้กันในวงการเขาก็คืออย่างนี้คือในแวดวงตุลาการในแวดวงพิพากษาเนี่ยในแวดวงศาลนี่เขาจะมีวัฒนธรรมเขาจะมีจารีตที่เขายึดถือยึดปฏิบัติแล้วเขาจะเรียกกันและกันว่าท่านใช่ค่ะทำให้คนนอกด้วยความเกรงใจก็ต้องท่านไปด้วยก็ต้องเรียกท่านไปด้วยเวลาไปอยู่ในวงตรงนั้นครับค่ะแต่คราวนี้ในวงกว้างสังคม2558สังคมควรมองเรื่องนี้อย่างไรควรวางวัดปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่างไรค่ะคุณนายคะมีคำถามมาถึงคุณนายทันทีเลยครับหมาแก่ครับผมต้องเรียกคุณยังไงดีหมายถึงเรียกคุณนายยังไงดี จะหัวหน้าจะท่านหรือพระเดชพระคุณท่านดี เรียกอะไรก็ได้จะไอ้ก็ได้ไอ้หมาแก่ไอ้หมาขี้เลื้อนไอ้หมาข้างถนนไอ้หมาหางด้วนไม่คิดมากใช่ไหมคะโอ้สบาย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 เรียกอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณยืนอยู่จุดไหนและคุณมองว่าผมนี่ยืนอยู่จุดไหนใช่ค่ะและอารมณ์ไหนด้วย ไม่ได้ว่ากันโอ้สุดยอดเลยในบัดดลกระแสสังคมก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนี่มันศักดินาชั้นวรรณะโอ้โหพศไหนยุคไหนกันแล้วประมาณนั้นเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินในที่สุดนะครับทีนี้น่าสนใจเดี๋ยวบนจอ Spring News เราจะเอาปกหนังสือ สมบัติของผู้ดีให้ได้เห็นกันเห็นกันไหมคะมีขึ้นจอไหมคะมีพ.ศ. 2455ค่ะหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลหรือบรรดาศักดิ์ท่านเจ้าพญานะเจ้าพญาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์หรือหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลได้เรียบเรียงหนังสือชื่อว่าสมบัติผู้ดีไว้ตั้งแต่2455กำหนดหรือนิยามคำว่าผู้ดีไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้10บท10ภาคด้วยกัน10บท10ภาคด้วยกันหรือ10ข้อด้วยกันนะฮะผู้ดีต้องมีสมบัติ10ข้อดังต่อไปนี้1ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย2ผู้ดีย่อมไม่ทำอุจาทลามก3ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ4ผู้ดีย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก5ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสง่า6ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี7ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีจิตใจดี8ผู้ดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว9ผู้ดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรงและ10ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่วคำถามก็คือถ้าไม่เรียกผู้พิพากษาว่าท่านแล้วมันผิดตรงไหนไม่เรียกคุณจำเริญศักดิ์สารมาว่าท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าศาลคำถามก็คือว่าผมสอบตกสมบัติผู้ดีข้อไหนฟังดูยังงงๆอยู่ว่าข้อไหนในบัดดลให้กระแสสังคมก็โอ้โหว่ากันลืมเลยและในสุดทนไม่ไหวเมื่อวานฮะพอตกไปบ่ายเย็นๆกระมังนะฮะสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะต้องออกจดหมายข่าวชี้แจงนะฮะชี้แจงเลยในจดหมายข่าวสำนักงานศาลยุติธรรมลงวันที่28เมษายน2558เขามีวงเล็บเขามีหัวกระดาษด้วยนะฉบับพิเศษอ๋อแสดงว่ามีออกเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องพิเศษเร่งด่วนกรณีการเผยแพร่ภาพบันทึกข้อความเกี่ยวกับการเรียกขานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังคมออนไลน์ตามที่มีการเผยแพร่ภาพบันทึกข้อความเกี่ยวกับการเรียกขานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมออนไลน์นั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อหน่วยงานภายนอกซึ่งมีผลต่อความเชื่อถือศรัทธาในศาลยุติธรรม
ของบุคคลทั่วไปขณะนี้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวดำเนินการอย่างไรผมก็ไม่รู้นะผลการดำเนินการเป็นอย่างไรสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไปไอ้บันทึกข้อความของท่านจำเริญศักดิ์ศาลที่มาเนี่ยมันทำให้เป็นที่เย้ยหยันใหญ่ภายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มันเสียภาพของศาลด้วยทํามันเสียดังนั้นสำนักงานศาลบอกว่าจะไปตรวจสอบจะไปดำเนินการอย่างไรไม่ทราบนะฮะก็รอดูผลกันต่อไปมันจะเหมือนกับกรณีที่เขาบอกว่ามีผู้สูงวัยคนหนึ่งหน้าตาเนี่ยคล้ายกับผู้พิพากษาท่านหนึ่งในศาลอาญาไปร่วมปาร์ตี้เช้าในสปาริมเลียบทางด่วนตรวจสอบไปถึงไหนอย่างไรบอกด้วยก็ดีนะเงียบไปแล้วเนาะนะเงียบโอเคอ้าวจบจบเรื่องนี้ไปเข้าไปตรวจสอบไปถึงไหนอย่างไรบอกด้วยก็ดีนะเงียบไปแล้วเนาะนะเงียบโอเคอ้าวจบจบเรื่องนี้ไปเข้าประเด็นของข่าววันนี้กันบ้างเราจะเบรกเลยแล้วเราไปพักกันก่อน